สำหรับบทเรียนที่ 3.1 นะคะเรามาเรียนรู้พื้นฐานทางการตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์กันค่ะเริ่มต้นในการเรียนรู้นะคะเราจะต้องมาดูในเรื่องของส่วนผสมของการตลาดนะคะการตลาดจะมีลักษณะของส่วนผสมที่มีวิธีการใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของ Marketing Mix ที่เป็น 7P แล้วก็ Marketing Mix ที่เป็น 4P นั่นเองค่ะโดยหลักพื้นฐานนะคะเราจะยึดในลักษณะของส่วนผสมที่เป็น 4P ที่เป็นหลักแต่ละส่วนนะคะก็จะมีความสำคัญเท่าเทียมกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารทางการตลาดนั้นจะมีการวางกลยุทธ์ในแนวไหนหรือว่าเน้นไปทาง P ใด P 1นั่นเองค่ะส่วนประกอบของ 4P นี้นะคะก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่เราจะต้องมีสิ่งที่จะต้องนำเสนอขายนั่นเองค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือเป็นบริการหรือเป็นลักษณะของแนวคิดไอเดียก็ได้นะคะแต่ในลักษณะของโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีสินค้าหรือว่า product ตัวนี้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งจะทำให้เห็นถึงลักษณะของคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะสีขนาดรูปทรงนะคะหรือแม้แต่บริการหลังการขายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะคะทำโครงการบ้านหรืออาคารชุดที่ขายไปแล้วเราก็จะมีลักษณะของการเซอร์วิสการดูแลการให้บริการหลังการขายนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็น product นั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนะคะมีความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าอย่างมากนะคะผู้ประกอบการหรือว่านักอสังหาริมทรัพย์ที่จะตัดสินใจทำนะคะจะต้องมีในลักษณะของการให้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์เนี่ยพอจะสรุปเป็นประโยชน์ได้ประมาณ2อย่างด้วยกันนะคะก็คือในลักษณะของคุณภาพตัวสินค้าและมีการปกป้องคุณภาพสินค้านั้นด้วยนะคะรวมไปจนถึงข้อที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในการจำหน่ายของสินค้านั้นๆค่ะยกตัวอย่างนะคะบ้านนะคะที่มีสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงสินค้าได้มาตรฐานนั้นนะคะก็คือคุณภาพของสินค้าแต่ตัวที่ช่วยส่งเสริมในลักษณะของการขายก็คือเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจหรือว่าเป็นลักษณะของกรีนดีไซน์แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะ P ที่2นะคะก็คือ place นั่นเองนะคะหรือว่าการจัดจำหน่ายค่ะลักษณะของการจัดจำหน่ายในโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะเป็นในลักษณะของกิจกรรมนะคะที่แบ่งออกเป็น2ช่องทางด้วยกันในการจำหน่ายนะคะอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการเน้นศึกษาช่องทางนะคะแล้วก็วิธีการขายสินค้าว่าลักษณะของโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีลักษณะของการขายแบบไหนนะคะปกติแล้วก็คือจะมีในลักษณะของเอเจนต์ต่างๆที่มีลักษณะของการขายต่ออีกทอดนึงนะคะโดยเอเจนต์เหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้บริษัทต่างๆที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะมีการขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มียอดขายที่การันตีได้ว่าสามารถที่ช่วยให้เราเนี่ยขายสินค้าตัวนี้ออกไปได้อย่างแน่นอนประมาณอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในลักษณะของการการันตีว่าเขาจะสามารถช่วยเราขายได้ในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการทำสัญญากันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของวิธีแรกนะคะช่องทางแรกนี้ก็จะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะการจำหน่ายสินค้าอันต่อมาก็จะเป็นในลักษณะของการกระจายนะคะการโฆษณาสินค้าต่างๆนะคะเพื่อให้ตลาดได้รับรู้แล้วก็เป็นลักษณะของตลาด Walk-in ที่สามารถเข้ามาติดต่อเราได้โดยตรงแต่ว่าเราจะต้องมีลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวนี้นะคะในลักษณะของช้อยที่2เนี่ยจะทำให้เราลดคอสนะคะหรือว่าลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณามากขึ้นแต่ว่าการเข้าถึงในการตลาดของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างแคบกว่านั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของโลกาภิวัตน์จริงๆนะคะโซเชียลแพร่หลายเปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบในลักษณะของการจัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้นะคะก็จะมีคนเลือกในช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะ P ที่3ค่ะก็คือการกำหนดราคาหรือว่า price นั่นเองนะคะเมื่อธุรกิจนะคะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการจัดจำหน่ายมีช่องการจำหน่ายแล้วนะคะมีวิธีการแจกจ่ายกระจายสินค้าให้คนรับรู้นะคะต่อมาอีกข้อนึงนะคะก็จะมีข้อที่ต้อง
ศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในเรื่องของการกำหนดราคานั่นเองพูดง่ายๆว่าโครงการเราจะรอดหรือเจ๊งหรือได้กำไรมากก็คือการกำหนดราคาน่ะอยู่ที่ตัวข้อนี้เลยจริงๆนะคะในลักษณะของการกำหนดราคานะคะสิ่งที่ยากแล้วก็อยากให้ศึกษานั่นก็คือเป็นลักษณะของการขยายส่วนถือครองการตลาดนะคะเขาเรียกว่าเป็น market share นั่นเองนะคะว่าสินค้าในลักษณะรูปแบบที่เราทำนะคะเราจะไปแชร์ลูกค้าในกลุ่มไหนเพื่อที่จะนำลูกค้าเหล่านั้นมาเป็นลูกค้าของเรานั่นเองค่ะพวกการกำหนดราคานะคะก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์นะคะในเรื่องของราคาที่จะต้องคำนึงก็คือข้อแรกนะคะก็คือคุณค่าที่จะต้องรับรู้ในสายตาคนนะคะมีการพิจารณาการยอมรับของลูกค้าว่าคุณค่าเนี่ยมีมูลค่าสูงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการขายบ้านนะคะในตลาดลักชัวรี่เนี่ยเราจะทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยนะคะมีความลักชัวรี่มากขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ลักชัวรี่เราอาจจะโฆษณาว่าในกลุ่มที่คนที่มาเข้ามาใช้โครงการเราหรือลูกค้าโครงการเราส่วนใหญ่เป็นตลาดแบบไหนซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็จะทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะทำให้ไพรซ์ของเราเนี่ยราคาสูงขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นลักษณะของต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเราต้องนำข้อเหล่านี้นะคะมาคำนวณเพื่อกำหนดราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทราบได้เลยว่าprice นี้จำเป็นที่จะต้องราคาเท่าไหร่เมื่อเราไม่ทราบต้นทุนของสินค้านั้นเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะก็จะเป็นในลักษณะของกลุ่มนะคะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนของเรานั่นเองเช่นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการโฆษณานะคะในข้อถัดไปนั่นเองค่ะสำหรับพรีสุดท้ายนะคะก็คือการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นนั่นเองนะคะเป็นการศึกษาในเรื่องของกระบวนการการติดต่อสื่อสารทำอย่างไรนะคะที่เราจะทำให้ตลาดเนี่ยไปยังเป้าหมายที่เรากำหนดนะคะนั่นก็คือการขายนะคะยอดการขายของโครงการสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จนะคะเราจะต้องขายหมด 100% นั่นเองค่ะการส่งเสริมการตลาดก็จะเป็นวิธีการบอกลูกค้านะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การนำเสนอขายนะคะเป็นลักษณะของการบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ออกจำหน่ายในตลาดเพื่อพยายามชักชวนให้ลูกค้านะคะแล้วก็เพื่อเตือนความทรงจำให้ลูกค้าด้วยนะคะว่าใกล้จะหมดแล้วหรือว่าราคาขายเริ่มต้นจากเท่านี้บาทอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะคะการส่งเสริมการตลาดก็จะมีการศึกษาในเรื่องของการสื่อสารหรือว่า communication process นะคะเพื่อให้เราเข้าถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้รับกับผู้ส่งนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะการส่งเสริมการตลาดก็จะมีลักษณะของการใช้เครื่องมือนะคะอยู่4แบบด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการขายโดยพนักงานนะคะการโฆษณาการส่งเสริมการขายนะคะการเผยแพร่แล้วก็การประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนนั่นเองค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกระบวนการหรือ process นั่นเองนะคะจะเป็นลักษณะของการคิดสร้างสรรค์วิธีการนะคะกระบวนการนะคะวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้กลยุทธ์ต่างๆที่เราทำขึ้นมานั้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือจะมีหลักๆให้เรายึดก็คือประสิทธิภาพในการบริการแล้วก็เวลานั่นเองนะคะถ้าเรานะคะมีลักษณะของบริการที่ไม่ติดขัดใดๆนะคะวิธีการราบรื่นลูกค้ามีความสบายใจแน่นอนนั่นเองนะคะก็จะบ่งบอกให้เราได้ทราบถึงคุณภาพนะคะของการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีของบริษัทของเรานั่นเองค่ะ